ไม่ดีเลยพอดูแลแนะนำตามฟ้อนหมู่เพื่อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนอย่างแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะคล้องจำนวนลงเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เร็วลงตามกันไปแล้วเร็วลงเรื่อยๆเรื่อยๆเทอะๆไปหมดพระไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีข้อวัดปฏิบัติก็เป็นพระเลอะๆเทอะๆวัดเลอะๆเทอะๆสิ่งที่ประกันคุณค่าของพระของศาสนาก็คือการปฏิบัตินี่เป็นหลักสำคัญมากใครเรียนใครเรียนก็เรียนได้เรียนได้เท่าไหร่ก็เรียนได้จำได้เฉยๆมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าจำไม่ได้จำเพื่อจะปฏิบัติตามที่จำมานั้นการปฏิบัติที่ภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากฟังให้แล้วเราก็ทราบแล้วว่าเพศนี้คือเพศของพระเพศของพระก็คือเพศนักธรรมะไม่ใช่เพศเปรตเพศผีเพศยักษ์เพศไม่ลงกันแล้วออกจากนั้นไปก็เป็นเพศสุนัขเพศสัตว์กัดกันถ้าผิดธรรมก็เป็นอย่างนั้นไม่มีสติสตังไม่ระวัดระวังเอาอย่างมากเข้มงวดกวดขันกันอย่างหนักแน่นแล้วยังไงหลักวิชาของสัตว์วิชานี่มันจะต้องขึ้นอยู่บนหัวจนได้แล้วกัดหัวเจ้าของด้วยหายกัดหมู่เพื่อนด้วยแหลกไปหมดนี่วิชาสัตว์ไม่ใช่วิชาธรรมน่ากลัวน่ากลัวหนาพูดแล้วพูดเล่าซ้ำๆฉากๆกับหมู่กับเพื่อนมันยังมาแสดงจนได้เห็นไหมมันเก่งไหมเด็กเรื่องความรวดเร็วของมันที่เราทำตามมันนั้นเราเก่งไหมนี่ขณะเราเร็วลงโดยลำดับในมันเคยผ่านมาก็จนพอเรื่องมันนี่ไม่ผ่านมันจะอย่างโชคชนเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันกับมันแล้วจะไม่ได้ถ้อยได้ความออกมาจะไม่เห็นเหตุเห็นผลเห็นเรื่องเห็นราวกันเลยระหว่างกิเลสกับธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจเราไม่รู้เรื่องเลยมันเร็วขนาดนั้นเนี่ยรวดเร็วที่สุดเพราะมันเคยครองอำนาจในสัตว์สามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตวิญญาณดวงใดเหนือมันก็ได้เลยที่มันจะไม่เข้าเป็นเจ้าอำนาจในวิญญาณจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงจะละเอียดขนาดไหนก็ตามพบละเอียดขนาดไหนมันมีแต่พวกกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจทั้งนั้นนี่จึงแยกออกมาได้เป็นว่าจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านสลัดตัดมันออกด้วยความรู้ความเฉลียวฉลาดแห่งธรรมของท่านเท่านั้นมันถึงเข้าไม่ได้แล้วต่อจากนั้นไปมันก็จะนำจิตวิญญาณเหล่านี้ให้ไปเกิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่ได้เหมือนอย่างวิญญาณทั้งหลายที่ยังอยู่ใต้อำนาจของมันอีกครั้งนี่เคยได้พูดฝากธรรมะให้ประชาชนทั้งหลายที่มานำเป็นข้อคิดไปเป็นการบ้านของเจ้าของเรื่องวิชาของกิเลสที่มันแทรกมันซึมมันเหยียบย่ำทำลายมันหากินกับสัตว์มันใช้เป็นอำนาจบังคับจิตใจสัตว์ให้ตายใจกับมันแยกออกเป็นข้อเป็นตื้นนี้แล้วย่าปากคอกนี่แหละแต่ก่อนมันไม่รู้นี่
ก็จนได้เชื่อมันอย่างหัวจมน้ำจมดินไปเลยเชื่อบาปเชื่อบุญเพียงเพลินเผลินเชื่อบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายและสุดท้ายเป็นสรุปบทใหญ่ของมันว่าตายแล้วสูญลงถึงความหมดหวังเลยเดียวตายแล้วสูญนี่มีแต่วิชาของกิเลสอยู่ในหัวใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงมีมากมีน้อยต่างกันนั้นมีถ้าไม่ได้รับวิชาธรรมะเข้าไปต่อสู้กันแล้วจะไม่เห็นเงินอะไรใดออกมาเลยจะเป็นผลประโยชน์ที่เป็นความรู้ความจริงของมันล้วนๆตั้งๆที่มันปลอมล้วนๆเห็นอย่างตายแล้วสูญกิตวิญญาณดวงทุกดวงมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นแล้วทำไมมันถึงว่าตายแล้วสูญได้จิตมันเองเป็นผู้พากิเลสพาสัตว์ทั้งหลายพาให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่ใช่ใครอ่ะไม่ใช่อะไรตัวกิเลสแท้ๆ 100% ทำให้เกิดเชื้อที่ฝังอยู่ภายในวิญญาณแต่ละดวงละดวงจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงพาให้เกิดเนี่ยแล้วมันยังกล่อมกับตาแล้วสูงได้ฟังสิมันเองพาให้เกิดแก่เก็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่กับกี่กันแล้วไม่เคยได้ยับยั้งชั่งตัวได้เลยจิตแต่ละดวงละดวงมันเองเป็นผู้พักผู้ผันแล้วก็มันเองเป็นผู้ว่าตายแล้วสูญมันโง่ขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์เราและภาพปฏิบัติเราโง่ขนาดไหนเอาไปพิจารณาสิแล้วอย่าหนีจากหลักการปฏิบัติภายในจิตใจจิตนี้มันจะคึกขนองขนาดไหนก็ตามเถอะขอให้มีแก่ใจเท่านั้นที่จะเอาให้มันให้อยู่ในเนื้อมือแล้วยังไงมันก็ไปไม่รอดกิเลสมันไม่เหนือธรรมถ้าลงได้มีความหึกหานด้วยธรรมแล้วยังไงกิเลสต้องหมอบแล้วก็ค่อยๆเห็นช่องเห็นทางเห็นกลมายาของมันไปเรื่อยๆเห็นคุณค่าของธรรมแทรกกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งคุณค่าของธรรมมีมากขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นความจอมปลอมของกิเลสยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นมากโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเอาจนคว่ำกันเลยน่าให้มีเหลือแล้วใครมีคนมาจะมาตัวไหนกิเลสตัวไหนจะมาหลอกหรือว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายแล้วสูญจะมีตัวไหนมาหลอกหมดนั่นที่เห็นชัดมันนี่ธรรมชาตินี้มันหลอกสัตว์นะเมื่อมันตายไปแล้วชิบหายจากใจแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมันเห็นแต่ตามความจริงล้วนๆแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันเมื่อได้เห็นตามความจริงล้วนๆแล้วบาปมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิตดวงนี้เนี่ยบุญมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิตดวงนี้ผู้ต้องเที่ยวไปแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สูงๆต่ำๆมีนรกเป็นต้นก็ใครเป็นผู้ที่ต้องเที่ยวก็นี่เป็นตัวนักแน่มันเห็นชัดในเจ้าของแล้วมันจะไปสงสัยที่ไหนแล้วเมื่อถอดเชื้อนี้ออกถอนเชื้อนี้ออกจากจิตดวงที่พาให้เกิดนี่แล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วมันสูญที่ไหนจริงตะกอนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั่นมันสูญอะไรแต่มันยังหลอกว่าสูญทั้งที่พาเราเกิดตายอยู่นั่นไม่โกหกต่อหน้าต่อตาถอนมันออกพูดง่ายๆเอามาเผาให้แหลกด้วยตปธรรมแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเอามันสูญที่ตรงไหนจริงความรู้อันนี้มันยิ่งเด่นครอบโลกธาตุหรือว่าอะไรเอาอะไรมาศูนย์มันก็เห็นเป็นความจริงภายในใจตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาคัดค้านแล้วเราทำไมจะไม่รู้ว่าตัวมันหลอกตัวมันมาปลอมมาปิ้นต้อนหลอกลวงว่าของจริงมันหลอกให้เป็นของปลอมไปได้แล้วก็เชื่อมันว่าเป็นของจริงตามมันไปด้วยทีนี้มันไม่มีในหัวใจนี่ก็ชัดแต่สินี่เราทำของพระพุทธเจ้าอยู่ในสันทิฏฐิกระทำของผู้ปฏิบัติอย่าไปหาคิดงม
ป่างมงมกำดำกำขาวไปตามกิเลสมันหลอกวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นปีนี้ครั้งพุทธเจ้าท่านตักตวงมรรคผลนิพพานครั้งนี้หมดหวังไม่มีมรรคผลนิพพานที่จะให้ตักตวงหนักเห็นไหมกิเลสมันหลอกมีแต่กิเลสมันให้มันตักตวงมันเอาผลเอาประโยชน์ของมันเหยียบย่ำทำลายเราลงไปทุกวันทุกวันนี่เราไม่ได้คิดไงทำเข้ามาฟาดหัวมันแหลกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตีมันจนแหลกสาวกทั้งหลายทำลายมันจนแหลกอย่างนั้นภายในหัวใจเรามันไม่ยอมให้คิดได้เนี่ยนี่ที่สมรภูมิพังยังเกิดขึ้นไม่ได้ไปโยนให้การสถานที่ไปล่ำเวลาไปหมดกิเลสอยู่ในหัวใจมันไม่ได้คิดมันหลอกให้ไปโยนตามสถานที่ไปล่ำเวลาถ้าครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นงั้นมรรคผลนิพพานครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นครั้งนี้หมดหวังหมดหวังหวังมันหลอกขนาดนั้นเห็นไหมโง่ไหมพวกเราอยากเห็นก็ปฏิบัติตามที่พูดมานี่สิจะไปไหนวะมันจะผ่าผลขนาดไหนเอาสิคิดตรงนี้กิเลสพาให้ผ่าผลทำพาให้ผ่าผลฆ่ากิเลสไม่ได้มีเหรอทำเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่แล้วตั้งแต่กลับไหนกันในมาพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาก็ตรัสรู้ธรรมสังหารกิเลสทั้งนั้นสอนธรรมก็ทำสอนเพื่อสังหารกิเลสไม่ได้สอนเพื่อส่งเสริมกิเลสนี่มีมาอย่างนี้ตั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนมันมีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ไหนพระพุทธเจ้าที่สอนโลกแบบนี้ด้วยความจริงนั้นก็เช่นเดียวกับกิเลสมันหลอกโลกด้วยความจำปองห่อนมาตะกลับไหนกันไรเช่นเดียวกันแล้วแต่เราจะมีความฉลาดหรือโง่ยึดเอาทางไหนมาฆ่าตัวเองหรือมาส่งเสริมตัวเองเท่านั้นเองธรรมพุทธเจ้าก็เป็นมัชฌิมาธรรมคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นตลอดกาลแต่เช่นเดียวกับกิเลสมันก็เป็นมัชฌิมาของมันปักอยู่ในหัวใจเราไม่เคลื่อนคลาดจากนั้นไปเลยเนี่ยธรรมเป็นมัชฌิมาก็ฟาดลงในหัวใจดวงเดียวกันนั้นกิเลสมันทนอยู่ได้เหรอมันแตกกระจายไปหมดอันนี้ว่าอากาลิโกว่าอยู่แล้วในธรรมสอนอยู่นั้นไม่ใช่การนะธรรมมันไม่ใช่การปฏิเสธหมดไม่ใช่การไม่ใช่เวลาเวลาสถานที่ที่ไหนมีตลอดเวลานะถ้าใครอยากให้เป็นสมบัติของตัวเองก็ปฏิบัติเข้าไปจะปรากฏที่ใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรากฏมีใจเท่านั้นเป็นตัวรับทราบเป็นตัวสัมผัสสัมพันธ์ธรรมตั้งแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพานนอกจากใจจะไม่มีเช่นเดียวกับกิเลสมันจะเป็นกิเลสประเภทไหนก็ตามจะหยาบที่สุดจนกระทั่งถึงละเอียดที่สุดนั่นจะมีในหัวใจจะรับทราบกันที่ใจทำลายกันที่ใจใจหมดสิ้นกันที่ใจนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเช่นเดียวกับธรรมพอเอาการมันขึ้นถี่บนคอบนหัวเนี่ยนี่เราไม่รู้นี่นะไม่ทันมันเพราะมันชินแค่พอแล้วชินอยู่บนหัวใจเรามันชินแค่พอแล้วทำหยุดนะจะนำทำขึ้นมาบนหัวใจมันปัดลงซะก่อนแล้วไม่ได้ขึ้นเห็นด้วยการพูดเสมอว่าเรื่องเครียดเรื่องแค้นในกิเลสถ้ายกเป็นสมมุติแล้วแค่เครียดแค้นเต็มหัวใจเลยผมพูดจริงๆขนาดนั้นเลยโอ้โหไปถูกมันดักสังดานมาสักนอกต่อมาไม่รู้เลยตัวฆ่าศึกตัวเหมือนกับว่าตัวถ้าจะพูดเป็นแบบโลกก็หมายว่าตัวผูกกรรมผูกเวรกันเลยมันไม่มีวันลดหย่อนผ่อนปลนให้มันเลยเดี๋ยวความเห็นโทษของมันเห็นถึงขนาดนั้นจึงไม่ยอมที่ว่าจะลดหย่อนผ่อนผันหรือว่าจะไม่ยอมที่ว่าจะแพ้มันนอกจากตายต่อกันเท่านั้นเองมันได้เห็นในหัวใจนี้จะทัดดังมันดิ้นของมันเองมันดีดของมันเองหัวใจคุณค่าของธรรมกับ
โทษของกิเลสมันเห็นอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนี่เมื่อมันดิ้นมันดิ้นที่จะเพื่อหลุดพ้นมันเอาจริงๆเอาชีวิตจิตใจเข้าว่าไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งกว่าความให้พ้นไปเสียให้พ้นไปเสียที่จะมาให้จมอยู่กับกิเลสไม่ว่าประเภทใดไม่ขอจมเป็นอันขาดหัวขาดก็ให้ขาดไปด้วยความหลุดพ้นเถอะนะนี่จะไม่ยอมจมกับมันอีกนี่เป็นไม่ยอมไม่ถอยถึงขั้นมันเป็นอย่างขนาดนั้นละจริงเป็นได้ทั้งที่แต่ก่อนมันโลเลโลกเล็กเลวร้ายอ่อนแอข้อแท้ขี้เกียจขี้คร้านเสือกคลานไปงั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมเหมือนจะลากลงไปจมตมตรงโคลนลงไปนรกอเวจีเนี่ยถ้าจะให้เดินดำเนินตามธรรมกิเลสมันล่าไปงั้นเราก็ยอมเราไม่รู้นี่หวังความสุขหวังความสุขหวังความสุขมันหวังได้อะไรจากอะไรมีแต่ยืนเดินนั่งนอนกินนั่นกินนี่ได้รับความสุขความสบายไปวันหนึ่งแล้วก็หวังนั้นหวังนี้หวังจะมีความสุขความสงบบานใจหวังจะร่ำจะรวยหวังจะมีความสุขความเจริญกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเพื่อนกับฝูงกับสมบัติเงินทองข้าวของนี่สร้างแต่ความหวังความหวังแต่ผลที่จะได้รับมันไม่มีหากสร้างนั่นแหละสร้างความหวังวาดมโนภาพรอตัวเองอยู่นั้นตลอดเวลาหาความสุขความสมหวังดังที่ว่ามันไม่มีมันไม่ได้มันหลอกอย่างนั้นผมมาบวชนี่ก็หวังได้สมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็หวังแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายในหัวใจขณะที่หวังอยู่นั้นเราไม่รู้มันนี่ถึงเกลียดถึงแค้นผมพูดจริงๆผมถ้าจะพูดแบบโลกๆแล้วไม่เคยได้เครียดแค้นสิ่งใดผู้ใดยิ่งกว่าความเครียดแค้นของกิเลสให้แก่กิเลสที่มีภายในหัวใจตัวเองถึงขนาดนั้นถึงวาระมันเป็นจริงๆไม่มีใครบอกใครสอนมันหนักรู้ในหัวใจเจ้าของคุณค่าของธรรมมันก็เด่นขึ้นโทษของสิ่งที่เคยมันเป็นโทษแต่เราไม่เคยรู้มันเริ่มรู้ขึ้นมาจนขนาดที่มันรู้อย่างเต็มใจมันนอนใจได้ยังไงมนุษย์เราถ้าลงได้รู้โทษก็รู้อย่างเต็มใจประจักษ์ในหัวใจรู้คุณค่าของธรรมเห็นประจักษ์หัวใจมันนอนใจได้ยังไงนั่นแหละเรื่องมาเป็นมาตายไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยต้องเป็นเรื่องตายเรื่องธรรมต่างหากเรื่องใหญ่โตนะที่จะเอาให้หลุดพ้นเรื่องกิเลสต่างหากที่จะเอาให้มันแหลกภายในหัวใจไม่ให้มันเหลือไปได้อีกต่อไปเรื่องชีวิตจิตใจไม่มีความหมายไม่ได้สนใจกับมันถึงวาระแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้ตั้งใจอุตส่าห์พยายามดำเนินมีครูอาจารย์คอยแนะนำทางสอนให้ก็มีหนังสือก็มีหลอดถึงเทปที่จะได้ยินได้ฟังก็มีนี่ไม่ยินหน้าโอ้เอาเนี่ยนู่นดูมั่วนั่งไปคุณผมมาอยู่ใหม่มาศึกษาอบรมชั่วการชั่วเวลาก็ให้มันเป็นเงินเป็นทองตามเวลาไปบ้างเลยให้เกิดเงินเกิดทองคือความดีความดีตามเวลาที่มาพักมากน้อยทางหูทางตาทางอะไรก็ดีตาเห็นดูสังเกตดูหูฟังใจคิดนั่นมาศึกษาอบรมขอวัดปฏิบัติทำยังไงกันดูไม่สงสัยตรงไหนถามกันถามด้วยเหตุด้วยผลด้วยอานด้วยธรรมชี้แจงแนะแนวทางให้กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอานด้วยธรรมอย่านำความอวดรู้อวดฉลาด
ออกมาจ่ายตลาดเป็นตลาดกิเลสตลาดสังหารธรรมทำอยู่ตรงนี้พูดไปพูดไปกันหน่อยเพียงอย่างมีเช่าคนว่าไม่ได้พูดสองสามพูดสองสามประโยชน์อะไรเท่านั้นตอบไปสงสารสงสารเกี่ยวเครื่องมือที่สนองความสงสารมันไม่อำนวยให้ดวงขัดขันนี้ไม่เห็นแก่ใครใจไม่มีเครื่องมือก็แสดงออกไม่ได้เลยนับวันมากเป็นทุกวันทุกวันแล้ววันเลี้ยวไหลลงไปทุกวันทุกวันคุ้มค่าความมาศึกษาทั้งผู้มาทั้งผู้รับไว้ผู้คนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกันถ้าเกี่ยวข้องกับวัดกับวามาจังหันคนก็มีหลายชั้นมีหลายนิสัยจิตใจก็ควรจะรอบจะคิดในเรื่องเหมือนนี้เรื่องหัวใจคนหลายจริตนิสัยไม่ใช่จะแบบคนแบบเดียวกันสำคัญจะไปพุ่งใครพูดธรรมดาเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะพูดพูดจะธรรมดาพอได้เห็นได้ผลได้ใจความเพียงนั้นหยุดไม่สืบไม่ต่อยุ่งเหยิงวายต่อไปนั่นแหละพระท่านเป็นอย่างเรื่องของพระไม่ประจบประแจงแค่เหลือขาเรื่องโลกโลกเรื่องทำให้สมบูรณ์ภายในตัวเองระมัดระวังรักษาตัวเองสำคัญยิ่งกว่าที่จะสังสนใจกับใครนี่หลักที่จะทำตัวให้ดีเรื่องความนับถือมันเป็นอยู่ในหัวใจเขาเรื่องใจก็เรื่องใจพอใจก็พอใจในหัวใจเขาแต่เราไม่ดีแล้วต้องจะเคารพนับถือขนาดไหนมันก็เท่านั้นนะเรียนปฏิบัติในจิตมันถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะนั้นมันก็ยิ่งชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่หวังอะไรทำไปตามเหตุตามผลยึดต่อไปตามเรื่องราวที่เรื่องมันมาเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นมารยาทของมนุษย์มีต่อกันทำในทางนั้นเองอยู่หลังอะไรกับใครๆนี่หลังหาอะไรเนี่ยอะไรมันประเสริฐยิ่งกว่าธรรมพอที่จะหลังกับใครเนี่ยเพราะว่าธรรมนี่ประเสริฐสุดแล้วในโลกนี้ถ้าธรรมมีในหัวใจจะไปหวังอะไรอีกที่นอกเนื้อไปจากมีอะไรประเสริฐไม่เห็นมีดีกว่าดีอยู่ในหัวใจนี้แล้วถ้าเกิดก็ประเสริฐในหัวใจนี้แล้วจะหาอะไรมาเป็นคู่แข่งเนี่ยมันก็เท่าทั้งหาไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้อ่อนลงอ่อนลงอ่ะเนี่ยคือตอนนี้เราบอกแล้วนะอ่อนลงอ่อนลงยานี่เพิ่งมีฉันตัวนี้ตายละพอแล้วหยุดตรงนั้นแหละฉันยังไม่ฉันร้อนจนเป็นนั่นแหละเอาไปไว้ล่อสัตว์ให้มันมา
หินแย่ทั้งตัวแล้วก็จะเอาเหยี่ยวตัวนั้นน่ะมันฟังไม่ได้คุณน่ะผมก็เข้าใจว่ามีคฤหัสถ์เขาอาจไปขโมยไปทำเพราะเมื่อวานนี้เขาเข้ามาทำงานวันเสาร์แล้วผมไปเห็นผมเลยพาพระมาแก้ออกแก้ตรงนั้นออกตรงบานนี่เขาเรียกตรงบานนั่นไม่ทราบใครหรอกไปแต่ดักมันนู่นสุดตอนตกตอนตกอะไรเอ้ามันมากแค่เนี่ยนี่อ้วนไม่เห็นเห่าหนุ่มตอนนี้มันรู้หรือจะซานี่นั่นไม่เห่านั่นไม่รู้คิดยังไงหรือมีพระหรือไปทำมีไหมพระไปเอาแย่ไปปลูกฉะนั้นได้ล่อเหยื่อหรือมีหรือมีไหมมีใครจะไปทำไหมแล้วเราไม่เชื่อเพราะไม่ใช่เรื่องของพระจะไปทำอย่างนั้นได้จะมาพูดคารวะเขาแอบไปทำอย่างนั้นว่าเราฟังพระเราจะไม่เห็นนะแต่ก็เล่าไปเห็นซะเองมันก็รีบแก้แย่แล้วนั่นออกแล้วตังบาลอันนี้มันมีขีมันมีเหยื่อชนิดนี้อีกเหลือเขาเรียกเหยื่อตัวนี้เขาเรียกเหยื่อตาเหลืองทางนี้เรียกว่าแล้วตาเหลืองตัวใหญ่นั่นเนี่ยแล้วนี่เหยื่อนี่มันเท่าขนาดไก่พ่อไก่นะมันมีสองภาษาต่างๆภาษาก็เรียกว่าแล้วพันโตนแล้วตาเหลืองสองอย่างใช่มันบางอย่างไงโอ้โหจรวดโอ้ยมือมัวเพื่อนหลายด้วยตั้งออกไปยืนเออดาวเที่ยงมันไปมาทั้งสองตนโป่งมันก็เล่นด้วยโป่งมันเท่าแล้วไปยินท่านเอียนพูดว่าโป่งนี้ประมาณ9ปีกว่ากันนะมาตอนแพทมาอยู่ที่นี่ว่างั้นแล้วคุณฟิลิปไปใหม่ๆด้วยงั้นนั่นเป็นว่าประมาณ9ปีกว่าโป้เนี่ยมาอยู่ว่างั้นนะท่านเรียนนะพูดอ่ะท่านเรียนพูดแน่มากอยู่บอกระยะคุณฟิลิปผู้ไปแล้วคุณแพทมาว่างั้นนะว่าคุณโป้ก็มาระยะเดียวกันนี้มาเมื่อ9ปีกว่านี่มันก็น่าที่ท่านละก็เลยวางก็เอามาวางนี่เป็นแบบจะตายง่ายเลยไปเป็นแบบภายในหัวใจโดยเฉพาะไม่แสดงอาการหอบอะไรมากนะแต่เป็นกระตุกไม่สะดวกในหัวใจนี่มันมีสองอย่างที่เราได้พิจารณาคือว่าเปลี่ยนยานเริ่มเปลี่ยนเมื่อวานแล้วก็หยุดมากด้วยที่ว่ายามันมีส่วนอะไรบีบต้องขับหัวใจที่ผูอะไรผมไม่ปรับใจอะไรมากนอกจากผูยิ่งกว่าปรับใจก็ยาเนี่ยมันถึงมันอาจไปบีบหัวใจได้แต่ถ้าไม่ถึงก็มันถึงให้เรารู้นะ
แล้วมันก็มีส่วนของมันอยู่ในนั้นไปบีบพอหยุดนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรไปบีบงานหนึ่งเป็นครูรู้ว่ามันจะมีส่วนที่นิ้วก็ตัดออกแล้วก็มีอะไรไปก็มีส่วนเยอะเนี่ยมันค่อยฟังไปเนี่ยถ้าหากว่ามันก็หงุดไปแล้วเดี๋ยวมาพลิกใหม่เป็นใหม่นี่ภาษาภาษาอีสานเขาเรียกว่าโรคทะเลาะยาโรคทะเลาะยาหมายความว่าเขาเรียกว่าโรคอะไรช้อเลาะอะไรนะโรคเล่นกับยาโรคหลอกยาหรือยาอะไรไปฉันไปกินนี่มันจะสงบเลยแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเพลงใหม่ขึ้นมาแล้วหายาอะไรมาไหนมันก็สงบอีกแล้วก็เปลี่ยนเพลงใหม่มาอยู่อย่างนั้นโรคชนิดนั้นไม่มีหายเขาเรียกโรคทะเลาะยาก็ว่างั้นโรคของเรามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเราจึงกำลังพิจารณาถ้าว่ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงมันก็ไม่มีอะไรจะมารักษามันมันได้หายมีตายท่าเดียวถ้าโรคทั้งหลายเคยเป็นอย่างนั้นใครมันทะเลาะยาหรือมันเรื่องชะเลาะอะไรชะเลาะเสลี่ยยาทะเลาะยาลบหลีกยาด้วยวิธีการต่างๆของมันเช่นแสดงอาการสงบเป็นต้นโรคนี้ไม่เห็นมันหายไปได้ลายไหนก็ลายนั่นแหละหมดที่ท่ามก็ตายเลยมันไม่ฟังยาอะไรทั้งนั้นที่แรกก็สงบเอาอะไรมาให้สงบนั่นแหละสงบได้วันหนึ่งสองวันแล้วพลิกใหม่นะเอายาหายาใหม่นะสงบวันหนึ่งวันพลิกใหม่อยู่นั่นเองมันเขากันแน่ใจเลยว่าโรคอันนี้ไม่หายเขาว่าจะต้องตายทายเดียวโรคของเรานี่มันเป็นไงกันเป็นมาค่อนนานเป็นมาเพิ่มความหอบมันขึ้นมาอะไร